ทำไมกินถั่วแล้วจึงตดล่ะครับถั่วทำให้ตดเพราะ60%ของคาร์โบไฮเดรตที่มีในถั่วมีสารชนิดหนึ่งนั่นก็คืออัลฟาการเล็กตไซซึ่งร่างกายของมนุษย์ไม่มีเอนไซม์จะย่อยน้ำตาลชนิดนี้นะครับมันจึงถูกส่งผ่านกระเพาะไปโดยไม่มีการย่อยสลายใดยๆเลยจนถึงลำไส้ใหญ่ก็ไปหมักหมมกันที่นั่นละครับจนจุลินทรีย์เปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแก๊สเหม็น ดังนั้นถึงแม้ว่าจะนำถั่วมาต้มทอดปัน่นหรือแช่น้ำอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการย่อยขึ้นตดที่ออกมาก็ยังคงมากและเหม็นเหมือนเดิมล่ะครับ